ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้สึกครัวเดียวกันกับเมนูแกงระแวงเนื้อที่ตอนนี้เนื้อที่เคี่ยวเอาไว้นั้นก็ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วครับแต่ว่าจะต้องเตรียมอะไรต่อไปไปชมกันได้เลยครับอันนี้คือผ่านไป1ชั่วโมงอร่อยมากอ่ะไม่น่าล่ะผมนับชิ้นนะครับเมื่อกี้หั่นมา25ชิ้นคุณเหลือ23อร่อยมากหายไปแค่2เองเหรอมากกว่านั้นอร่อยมากจริงๆนี่คือลักษณะของเนื้อที่เราเคี่ยวกับผ่านกะทิไว้เดี๋ยวเราจะเอามาทำแกงแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเคี่ยวจนได้ความนุ่มที่ต้องการเลยโอเคสีสันประมาณนี้เลยว่าแบบจะออกเป็นแบบนี้เลยนุ่มถ้าอยากรู้ว่านุ่มแค่ไหนต้องชิมแต่เราชิมแล้วไงชิมให้ดูพูดขนาดนี้ชิมให้ดูเลยสิอย่างที่บอกแกงระแวงเนี่ยมันจะเป็นกึ่งลูกผสมของแกงเขียวหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างกับแกงเขียวหวานคือเขาจะใส่ขมิ้นกับตะไคร้ลงไปด้วยแล้วก็ตะไคร้แต่ดิโคลขมิ้นกับตะไคร้โคลเลยนะครับใช่ให้ละเอียดโอ้โหเหนื่อยแล้วเร็วๆโอ้เนี่ยได้แล้วละเอียดขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหโลคือละครที่เห็นคุณเท็ดดี้เล่นใหญ่แบบนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณนานาแกกลัวน้องเหนื่อยไปนะครับก็เลยเอาของที่โขลกเสร็จแล้วมาใส่แทนเอาที่เสร็จแล้วมาเดี๋ยวแลกกันเดี๋ยวเขาเหนื่อยเฮ้ยโอ้โหขอแป๊บนึงโลคือละครตั้งต่ออ่ะต่ออันนี้คือเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้วหลังจากได้แล้วใช่ไหมอันนี้คือตะไคร้กับขมิ้นเราจะเก็บตะไคร้กับขมิ้นไว้ okay. แล้วก็เราจะผัดน้ำพริกแกงเขียวหวานเลยอ๋อเพราะว่าแกงระแวงนี่คือเป็นเบสแกงเขียวหวานแต่ว่ามีสมุนไพรเพิ่มมาใช่ค่ะมีขมิ้นกับ okay. ตะไคร้เพิ่มเข้ามาได้ครับปกติแล้วถ้าโบราณน่ะเขาจะเอากะทิมาเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ใช้มันกะทิเนี่ยผัดกับเครื่องแกงแต่ว่าเป็นแกงโบราณแต่เราทำแบบสบายๆทำง่ายขึ้นเนาะค่ะเวลาผัดเนี่ยเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตน้ำพริกแกงเขียวหวานนะฮะตราโรโบครับดูความคือเราโขลกเองอ่ะดูสิความเนียมมันต่างกันเยอะเลยอายจังเลยอ่ะเราใส่ขมิ้นกับตะไคร้ตามลงไปแล้วนะแล้วผัดเข้าไปด้วยกันสีเครื่องแกงมันจะออกเหลืองจากขมิ้นนิ่งๆเลยนะครับดีแล้วเราจะค่อยๆผัดได้ไงคะเราต้องการให้เครื่องของเราโดนน้ำมันเคลือบให้ทั่วเทดดี้ผัดต่อเดี๋ยวเราจะใช้เวลาในการคีบเนื้อขึ้นมาให้ผมนับชิ้นนะคุณก็เกินไปนี่ผมสามารถใส่น้ำปลาอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้สิตอนนี้ทั้งคุณนานาเองก็นำเนื้อน่องลายที่เคี่ยวจนได้ที่เนี่ยขึ้นมาพักแล้วนะครับเพื่อรอผัดกับพริกแกงเขียวหวานนั่นเองครับหูยเนื้อแบบไม่ไหวแล้วอะเร้าเหลือเกินเฮ้ยตอนนี้ของผมสวยงามมากแล้วครับคุณทำอะไรอีกฟูฟ่องเลยอันนี้คือเราค่อยๆใส่กะทิลงไปค่ะใช่ไหมครับแกงนี้จะข้นกว่าแกงเขียวหวานนะนี่เลยนะฮะอัมพวากะทิแท้ 100% ครับเหมาะมากๆเลยนะฮะแกงไทยๆแบบนี้เอาคนสิฮะนี่โอ้โหผมต้องทำเองทุกอย่างเลยค่ะแม่กลิ่นหอมของกะทิที่ลงไปผัดกับพริกแกงนี่มันช่างหอมนี่จริงๆครับสวยมากครับสีแกงตอนนี้สวยมากครับมันจะออกเหลืองๆหน่อยนะใช่ค่ะมันจะออกเหลืองๆปรุงรสนะครับรสเค็มนิดหนึ่งนะฮะน้ำปลาครับตามด้วยหวานๆนะฮะน้ำตาลปี๊บครับหมดเลยนะได้เลยใส่ลงมาเลยแล้วเดี๋ยวเราใส่เนื้อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะผัดเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมมันงวดลงหน่อยนึงคือแกงเนื้อไหมมันเป็นแกงเนื้อแบบใต้ป่ะเหมือนคล้ายๆอย่างนั้นไหมแต่ว่าสีเขาจะเหลืองกว่าแกงเขียวหวานไงแล้วเดี๋ยวใต้ก็จะใส่พวกสมุนไพรจะใส่ขมิ้นลงไปแล้วก็เดี๋ยวเทดดี้ใส่ตะไคร้ลงมาเลยกับพริก
นี่คือตะไคร้นี่คือเราก็ปอกผิวนะใช่ค่ะก็จะทุบๆตะไคร้หน่อยนึงเพื่อให้กลิ่นของตะไคร้ออกมาเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยแกงระแวงตัวนี้เราจะเห็นตะไคร้เป็นท่อนๆเลยใส่แบบนี้ลงไปคือลืมหยิบออกจากตอนต้มเนื้อนะฮะคือผมไปเซิร์ชมาเขาบอกว่าที่ไม่ป๊อปปูล่าเนี่ยเพราะว่าอาจจะเพราะว่าสีสันเนี่ยดูแบบแพ้ทางคนอื่นแผนงเขาสีแบบส้มๆแดงๆสดใสแกงเขียวหวานก็เขียวน่ากินแต่อันเนี้ยแบบจะเหลืองก็เหลืองจะเขียวก็เขียวดูไม่ออกเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมจริงเหรอแต่ความจริงเป็นแกงที่อร่อยมากเลยนะคุณเคยกินแล้วเหรอถ้ามันคล้ายๆกับแกงมาเลย์เคยกินมาเลย์ชื่อว่าไม่รู้ก็แกงมาเลย์ส่วนมากก็จะใส่ตะไคร้เป็นท่อนๆอย่างนี้ไงคือนั่นแหละอารยธรรมของอาหารมันอร่อยหมดอยู่แล้วล่ะความอร่อยไร้พรมแดนคุณหนอมุกนี้ผมให้ผ่านเลยครับสุดยอดเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูแกงระแวงในวันนี้นะครับจากนั้นก็นำเนื้อลงไปเคี่ยวต่อกับพริกแกงจนน้ำนั้นคลุกคลิกครับว้าตอนนี้แกงระแวงเนื้อนี่ก็ดูคลุกคลิกได้ที่แล้วล่ะครับเพียงแค่นี้ก็ตักเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้แล้วผัดจนงวดอ่ะแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยเทดดี้โอเคครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นแกงไทยจะมีโหระพามีผักชีมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตะไคร้กับพริกใช่แล้วก็น้ำคุกขิกเนาะอันนี้เขามีอีกชื่อหนึ่งคุณรู้ไหมชื่ออะไรอ่ะพูดมาแกงระแวงอ้าวเขาก็ชื่อระแวงอยู่แล้วระแวงหมดไม่ไหวแล้วเนาะแกงระแวงเนื้อร้อนๆเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยแกงระแวงเนื้อเสร็จแล้วครับเมนูแกงไทยโบราณที่หาทานได้ยากที่มีสีเหลืองของขมิ้นและกลิ่นของตะไคร้ที่เป็นเอกลักษณ์โดยมีรสชาติที่คล้ายๆกับแกงเขียวหวานบวกกับเนื้อที่เคี่ยวจนนุ่มได้ที่นั้นก็ช่างเป็นอะไรที่ฟินสุดๆไปเลยล่ะครับดูน้ำแกงแบบว่าข้นดีมากคือเนี่ยถ้าเอาข้าวสวยโปะลงไปเลยนะจบเลยอะเราเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งแกงที่ใส่เนื้อแบบไม่ควรพลาดแกงโบราณที่รสชาติอร่อยจนถึงปัจจุบันวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดเกาหลีจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นแบรนด์เนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่แป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเรียงไว้ใส่ปีกกลางไก่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยพริกไทยป่นและกระป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไก่ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นนำขึ้นชุบแป้งทอดกรอบที่ละลายเตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและขิงสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่โคชูจังซอสมะเขือเทศน้ำผึ้งน้ำมะขามเปียกเข้มข้นแบรนด์เนเจอร์เทสพริกป่นละเอียดและโชยุคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเคี่ยวจนข้นขึ้นเล็กน้อยใส่งาขาวและไก่ที่ทอดเตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นแบรนด์เนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูหมูทุบคั่วพริกเกลืออร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาหมูทุบราวาสนาคัดสรรเนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสกับเครื่องเทศย่างให้หอมแล้วก็เอาไปทุบให้แบนๆอร่อยทานง่ายเก็บได้นาน3เดือนชิงหมูทุบราวาสนาเป็นชิ้นๆเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนกระทั่งเหลืองใส่พริกขี้หนูสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับรากผักชีสับและใบมะกรูดผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วใส่หมูทุบราวาสนาที่ฉีกเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูหมูทุบคั่วพริกเกลือ
รับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาวิลล่ามาร์เก็ตช้อปปี้ลาซาด้า